ก็วันนี้เดี๋ยวนัดลูกค้าไว้ก่อนเที่ยงนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงพี่ต่ายจะมีนัดลูกค้าไปหาข้างนอกไปหาลูกค้าข้างนอกแต่ว่าลูกค้าโทรมาเมื่อกี้บอกว่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวันนี้ก็มีปล่อยรถกันด้วยฝั่งนี้รับรถรับรถรับรถฝั่งไหนเนาะลูกค้าผมพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวไปดูรถก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมานั่งกินกินกาแฟวันจีนหรือว่าจะกินกาแฟวันจีนก่อนห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้ครับผมเขาผู้หญิงไส้มือที่รักทำความสะอาดเนี่ยจะโอเคครับผมเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยเข้าได้เลยเดี๋ยวเตรียมกุญแจรอนะครับเดี๋ยวไปดูรถกันเนาะครับผมมุ่งมาไวมากตัวเลขที่มันจะมาช้ากว่านี้ที่แรกก็จะมาไวกว่านี้พอดีรถไถมันติดอยู่บนเอารถไถอ๋อได้ได้ยังไม่เซ็ตเลยยังอยู่อีกคันโอเคโอเคครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเราก็พาลูกค้าไปดูรถอันนี้จากไหนจากน้องกี่หรือจากไหนก็ไม่แน่ใจอันนี้ไปสืบมาแล้วเป็น FC จากนางรองถนนหักตอนแรกลูกค้าจะมาเร็วกว่านี้แต่ว่ารถไถติดไม่เหมียวลูกค้าไปยังโอเคครับผมแต่ว่าลูกค้าบอกว่าโชว์รูมที่นี่ใหญ่มากๆเลยนะใหญ่จริงแหละเพราะว่ารองรับพวกรถใหญ่ด้วยพวกรถ6ล้อ10ล้อเนี่ยเราทำหมดเลยนะฝั่งนี้น้องเตยน้องเตยก็เพิ่งออกรถไปนะเสื้อขาวอ่ะเพิ่งออกไปเมื่อวันก่อนเองแต่ว่าพี่ต่ายไม่ได้อยู่ท้ายเพราะว่าพี่ต่ายไปอบรมที่โคราชใช่ครับเชิญครับเดินไกลนิดนึงนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นตัว LDA เป็นตัวเตี้ยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็ก15นิ้วเป็นแบบนี้เลยครับและอีกตัวที่ถามเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าถามดูจะดูเป็นตัว S ถ้าตัว S มันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ 622,000 บาทจะเป็นตัวล้อกระทะกับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟมันจะเป็นไฟตาเพชรครับแต่ว่าตัวนี้มันดีตรงที่ไอตัวกระจังหน้ามันสวยและราคาก็ไม่แพงครับเป็นเครื่องมีเฉพาะเครื่อง 1.9 เดี๋ยวเอากุญแจไขให้ดูแป๊บนึง89 8917แป๊บนึงตัวนี้ไม่มีจอครับถ้าจอมันจะเป็นตัวที่เราดูเมื่อกี้ LDA เลยใช่เดี๋ยวหากุญแจ2คันเลยแป๊บนึงเฮ้ยเขามีถ่ายทอดด้วยนี่มีพี่ช่องไหนสโปร์ทีวี1เสียตังค์มั้ยเสียตังค์มั้ยทูวิชั่นเสียตังค์มั้ยทูวิชั่นเสียตังค์แต่ถ้าเราก็เข้าเว็บอ่ะเออตัวนี้ 75,000 บาทตัว LDA ก็จะได้อันนี้เลยได้ตัวกุญแจรีโมท 75,000 บาทเป็นแบบนี้ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเปิดคันนู้นรอครับผมจะเดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะตัวนู้นไม่ได้รีโมทไงแต่ว่าตัวนี้เราต้องหมุนแก้เข้าแบบนี้แป๊บนึงนะครับสุดรอแต่ว่าน้องที่ไปต่ายคุยเมื่อกี้เป็นเขาเวลารถใหม่มาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการ PDS ในการตรวจเช็คทุกอย่างเลยไม่ใช่เขามาเปิดรถลูกค้านั่งเล่นนะเขามาทำงานเขาเปิดได้ครับแคปมันจะเปิดตรงนี้รถในกระโปรงก็ถ้าเราเลือกตัว LDA ใช่ไหมครับมันก็จะได้หน้าจอไปพร้อมหน้าจอ7นิ้วกล้องมองหลังคือหน้าจอตัวนี้ครับมันจะรองรับพวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็คือของ iPhone ก็ใช้ได้พวก Samsung พวก Android เนี่ยก็ใช้ได้ครับแต่ว่าของพวก iPhone ก็คือมันก็สะท้อนหน้าจอเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นของ Android อ่ะครับก็คือมันก็จะดู YouTube ได้ครับคือหน้าจอโทรศัพท์แสดงยังไงมันก็ขึ้นหน้าจอแบบนั้นถ้าเป็นของ Android ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีให้แต่ราคาก็จะปรับเพิ่มมานิดนึงได้ล้อแม็กไปด้วยมันไม่มีออโต้ใช่มั้ยครับถ้าเป็นตัวนี้ออโต้จะมีเฉพาะ4ประตูแต่ถ้าเป็นตัวล้อกระทะที่เราดูเมื่อกี้อะครับมันจะมีออโต้ด้วยแต่4ประตูตัวนี้มันเท่าไหร่ครับ4ประตู800,000ไอ้7,89,000ธรรมดานะถ้าออโต้ก็อาจจะเพิ่มอีก 30,000ราคาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนจำไม่ได้แล้วเนี่ยอ๋อบอสตัวนี้ยังไม่ใส่หรือเปล่าใช่ครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่บอสแคปครับพวกข้างล่างมันก็จะเป็นพวกตัวนี้โล่งๆแต่ว่าฝั่งนู้นมันก็จะเป็นเป็นใส่พวกเครื่องมือพวกแม่แรงพวกอะไรเงี้ยครับนั่งลองถ่วมไหมครับผมอยู่โซนทาง
ตำบลน้องโบดอำเภอเอตำบลน้ำโบดนุ่นหัวน้ำนุ่นน้ำไม่หลายไม่หลายเนาะน้ำไม่ค่อยเยอะครับกับเพราะเขาบอกว่าเส้น2 4มันท่วมตรงสระขุดตรงสระทำพิธีอะค่ะมันต่างกันเท่าไหร่ครับ LDA กับ S LDA กับ S75,000 กับ 600,000 ก็ตาประมาณเท่าไหร่ประมาณจะ 60,000 70,000 มั้ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงครับ ไม่ลองเล่นได้ลองเล่นเลยลองกดเลยไม่เป็นไรแต่นี่มันอาจจะไอ้ทัดยากนิดนึงเพราะมันใส่ไอ้ตัวรองกันรอยไว้อะลองเล่นดูเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังมันก็ทำงานให้อัตโนมัติแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังเราต้องทำอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นบนเนี่ยก็จะมีเส้นการะยะด้านซ้ายด้านขวาให้เป็นไงชอบตัวไหนไปดูตัวล้อกระทะด้วยไหมหรือว่าอยากได้ตัวนี้เลยผมว่าชอบจอชอบจอเดี๋ยวไปดูกันไปดูเปิดได้ครับแต่เครื่องจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันเลยก็ถ้าเป็นตัวนี้มันก็ไม่มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้เพราะว่ามันไม่มีจอตัวเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะเป็น CD MP3 ธรรมดาพวก USB ธรรมดาส่วนพวกแอร์ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันแตกต่างแค่วัสดุแค่นั้นครับวัสดุเหมือนกันด้วยมึง แต่วันนี้พวกจอพวกอะไรก็ส่วนมากลูกค้าถ้าอยากได้สมมุติว่าลูกค้าอยากได้ตัว S อย่างเงี้ยเพราะราคามันได้มันน่าใช้แล้วก็ส่วนมากเขาจะไปใส่พวกจอ Android เอาอย่างเงี้ยมันก็มีให้เลือกแต่ 7,000 8,000 9,000 10,000 แล้วแต่ความเร็วแล้วแต่การประมวลผลจะมีกล้องหลังมาด้วยแต่ถ้าอยากได้เดิมจากโรงงานตัวเมื่อกี้ที่เราดูคุ้มเดี๋ยวลองเทียบราคาดูก่อนก็ได้ราคาเท่านี้ราคามันห่างกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเทียบราคาดูดูเทียบกันแล้วค่อยตัดสินใจเป็นยังไงที่นายดูไอ้รุ่นนี้ใช่ไหมใช่แสดงว่าเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะ แต่รุ่นเกียร์ออโต้เท่าไหร่นะครับถ้าเกียร์ออโต้น่าจะ 645,000 ครับ 104,000 ครับอันนี้ 620,000 ครับจะต่างกันประมาณสัก 30,000 อ่ะ 25,000 30,000 อ่ะอันนี้ชอบเป็นออโต้นี่ครับยังไงก็ได้ครับผมเปรียบเทียบยังไงเปรียบเทียบราคาดูนะครับได้ออโต้ออโต้ตัว S ออโต้ตัว S แล้วก็เกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัว LDA ที่ดูเมื่อกี้พอ LDA มันจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาได้ครับดูรถพอยังดูอะไรเพิ่มอีกไหมพวกกระบะไลเนอร์เดี๋ยวมีให้ครับเดี๋ยวเขามีใส่ให้ก็ถึงเวลาพอลูกค้าออกรถใช่ไหมครับจะออกรถเนี่ยพอจะถึงเลิกเดี๋ยวเขาจะมีแต่งอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีฝั่งแต่งก็ใส่พวกติ๊กเกอร์บ้าพวกฟิล์มอะไรให้รวมในราคาตัวครับมันก็จะเป็นแถมไปต่างหากครับแต่ยังแม็กยังนี่แหละครับตัวแม็กมันก็แล้วแต่ครับว่าลูกค้าจะเอาแม็กแบบไหนอย่างเงี้ยราคาก็คือมันก็จะมี18โหลดหรือไม่โหลดอย่างเงี้ยนะครับบวกไปในราคารถหรือว่าลูกค้าจ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เลือกอีกเดี๋ยวผมมาให้ดูครับบางคนลูกค้าบางคนก็จะมีชอบแบบในใจเค้ามีทรงมาต่างหากเลยราคามันก็จะไม่เท่ากันอีกพวกกระบะพวกแม็กพวกฟิล์มพวกนี้คืออยู่ในเรียบร้อยครับกระเท่าตัวนี้ก็คือปกติไอ้ตัวนี้มันจะเป็นสีดำเนาะผมก็จะติดตัวโครเมียมให้ติดเข้าไปมันก็สวยมันก็จะดูเหมือนกับพวกนี้เลยนี่แต่มันไม่ใช่ไอ้นี่มันมาจากโรงงานนะแต่ของเราคือมันติดเข้าไปแต่มันสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนุ่นๆจะเหมือนนุ่นตัวสีประตูที่ติดนุ่นเห็นไหมด้านข้างอ่ะปกติมันจะเป็นสีดำครับแต่นี่เอาโครเมียมแปะเข้าไปมันก็สวยนี่คือแต่งล้อออกอันนี้คือแต่งล้อออกทั้งหมดเลยครับก็ส่วนมากที่จอดอยู่นี่ก็คือลูกค้าจ่ายเงินทั้งหมดแล้วรอแค่ลูกค้ารับรถแค่นั้นเองครับเพราะว่าปกติก็คือเดี๋ยวมันจนๆเนาะปลายเดือนแล้วจะรับรถต้นเดือนก็ขอตัดขายเอายอดซะเงี้ยส่วนมากเซลล์ก็คุยกับลูกค้าครับขายส่วนมากขายหมดแล้วครับฝั่งนี้แต่ก็คันนู้นจะไปอุดรเดี๋ยวเขาเอาไปไปกินกาแฟข้างในไหมจะได้ดูราคาโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญข้างในเลยครับกาแฟกี่แก้วโอวัลตินกี่แก้วครับกาแฟ2
กาแฟ2ในกาแฟโอวัลติน2เชิญข้างในเลยครับพี่พาผมได้ออเดอร์มาแล้วกาแฟ2โอวัลติน2เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมองกล้องนะครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับกดไลค์ครับแบบนี้ครับผมโอเคครับ1 2ครับ1 2เรียบร้อยกับเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์ไปบริการให้ถึงบ้านครับผ่านแน่นอนครับ มีที่200ไร่กว่าไม่ผ่านใช่ไหม ครับโอเคครับแล้วที่นี่ก็เดี๋ยวจัดไปงานก่อนหรือว่ากลับบ้านเลยครับกลับเลยเนาะน่าจะกลับบ้านอ๋อโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยรถอ๋อใช่รถไถติด2คัน2คัน3คันครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผม